เปิด BGM กันต่อหน้าต่อตาเอาล่ะวันนี้เราก็อยู่กันในโตคิโตคิรีเทลเลเจอร์คลับ plus กันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยเล่นเนื้อเรื่องไซส์สตอรี่แรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างอบอุ่นหัวใจเลยแล้ววันนี้ก็จะมาเล่นไซส์สตอรี่อันที่สองนะครับถูกสปอยว่ามียูริด้วยไม่ได้บอกให้ชินวายแต่ว่ามีน้องยูริในเนื้อเรื่องด้วยเอาล่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเริ่มกันเลยการมีตติ้งของชมรมทันใดนั้นก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงของประตูทำให้โมนิก้าและก็ซาโยริหันไปที่ประตูประตูเปิดออกครึ่งนึงและทันใดนั้นก็หยุดมีใบหน้าหนึ่งแอบมองเข้ามาใบหน้าที่ดูคุ้นเคยมันต่อกันจากไซส์สตอรี่แรกกันแบบเป๊ะๆ เลยนะเอาสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูพาร์ทแรกเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ทางใต้คลิปนะครับเป็นน้องยูริจริงด้วยคือตอนแรกอ่ะผมคิดว่าไซส์สตอรี่มันจะแยกกันไม่เกี่ยวกันซะอีกแต่ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องต่อกันด้วยฮะงงซาโยริตาเบิกกว้างเธอจดจำผู้หญิงคนนี้ได้เธออ้าปากค้างและหันไปหาโมนิก้าเธอนั่นเองเด็กสาวคนนั้นน่ะมันเป็นเรื่องจริงเด็กสาวที่อยู่ที่หน้าประตูนั้นไม่ใช่ใครอื่นเลยนอกจากเด็กสาวที่ซาโยริเห็นเธออ่านหนังสืออยู่ในห้องเรียนก่อนหน้านี้ต้องขอบคุณใบปลิวที่โมริก้าไปวางไว้นะดูเหมือนว่าเธอจะมาที่ชมรมจนได้นี่เธอแวะมาที่ชมรมวรรณกรรมเหรออ่ะคือฉันมาผิดที่หรือเปล่านะไม่นี่แหละไม่ได้ผิดหรอกนะนี่แหละชมรมวรรณกรรมเข้ามาสิเด็กสาวก้าวเข้ามาแต่ว่าเอาแต่หันหน้าใส่กำแพงไม่ยอมสบตาใครน้องเอาจริงๆนะตอนแรกถ้าผมเล่นเนื้อเรื่องหลักอ่ะผมกะว่าผมจะจีบยูรินะรอบนี้เพราะว่าที่ผมเล่นเขาก่อนนู่นผมจีบนัซซึกิใช่ไหมคือยูริก็ดูน่ารักดีซาโยริเนี่ยไม่อาจกักเก็บความตื่นเต้นเอาไว้ได้อีกแล้วเฮ้ยมันมาแล้วจริงๆด้วยโอ้พระเจ้าขอบคุณที่แวะมานะขอโทษที่มันดูว่างๆไปซะหน่อยฉันโมนิก้าและนี่ซาโยริพวกเราเปิดชมรมวรรณกรรมด้วยกันและตอนนี้ก็มีเท่านี้แหละมีแค่พวกเราแต่ว่าแล้วเธอชื่ออะไรเหรอจะว่าไปฉันจะเข้าร่วมชมรมวัดเอ๊ะเอาเลยเหรอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนจริงอ่ะแน่ใจเหรอฉันหมายถึงฉันน่าจะดีพอนะทุกคนอ่ะยินดีต้อนรับอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องดีพอหรอกโอ้แล้วอยากจะนั่งก่อนไหมพวกเราอยากจะรู้จักเธอให้มากกว่านี้น่ะเด็กสาวพยักหน้าแล้วก็สไลด์ไปนั่งที่โต๊ะที่ใกล้ที่สุดนะอย่างนุ่มนวลเหมือนยูรินี่จะเป็นสายแบบขี้อายหน่อยๆนะไม่หน่อยต้องขี้อายเยอะๆเลยแล้วชื่อว่าอะไรเหรอยูริฉันซาโยริและนี่โมนิก้าซาโยริฉันแนะนำตัวไปแล้วเว้ยยินดีที่ได้รู้จักเธอชอบแฟนตาซีบ้างหรือเปล่าฮะหมายถึงหนังสือเหรอแฟนตาซียูริมองที่โมนิก้าเมินซาโยริไปแล้วแฟนตาซีน่ะเจ๋งนะใช่ฉันแล้วเคยได้ยินเรื่องแอนนาเบลดูปองหรือเปล่าฉันว่าน่าจะไม่นะโอ้ก็นั่นเป็นนักเขียนคนโปรดของฉันเลยน่ะฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มที่5ของเขาอยู่แล้วมันก็ยูริยิ้มแล้วก็เอามือที่กำปั้นเนี่ยไปจีที่แก้มตัวเองด้วยความสุขน้องน่ารักเชียวฉันให้ยืมหนังสือของฉันก็ได้นะรับรองเลยว่าต้องได้ประสบการณ์ที่สุดยอดมากแน่ๆโมนิก้าพูดจาตะกุกตะกักเหมือนกับว่าเธอไม่ทันระวังและตอนนี้เนี่ยยูริก็เป็นฝ่ายควบคุมการสนทนาทั้งหมดไว้แล้ว เธอแอบหันไปมองซาโยริเหมือนกับว่าส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแบบเงียบๆเฮ้ยฉันจัดการเองฉันชอบนะมันฟังดูเหมือนกับว่าเธอชอบหนังสือพวกนั้นมากเลยนะเนี่ยมันต้องเยี่ยมมากแน่ๆฉันดีใจจังที่ฉันเจอชมรมนี้โอ้ฉันโง่เองแหละ
ฉันลืมทิ้งหนังสือไว้ในล็อกเกอร์น่ะเดี๋ยวฉันไปเอามานะยูริรีบยืนขึ้นไว้จะกลับมาพร้อมกับหนังสือนะก็เอามาแค่เล่มเดียวก่อนก็พอนะซาโยริพูดด้วยท่าทางกังวลนะครับเพราะว่าสังเกตเห็นหนังสือเล่มหนาของยูริที่วางอยู่บนโต๊ะก็จริงโอเคไว้จะไปเอามาเล่มแรกมานะแล้วยูริก็ออกไปจากชมรมอย่างรวดเร็วทิ้งโมนิก้ากับซาโยริไว้ให้มองหน้ากันในความเงียบมันเหมือนจะมีสีสันมากขึ้นนะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นต่อจากฉากที่ซาโยริร้องไห้แล้วก็กอดกับโมนิก้าอยู่เลยนะคือแบบเปลี่ยนมูดอย่างไวอะถ้าอ่านต่อโอ้พระเจ้าฉันไม่ได้เตรียมตัวกับเรื่องนี้เลยนี่ฉันจะจัดการกับคนที่แบบเข่งขืมแบบนี้ได้ยังไงไม่ใช่เข่งขืมดิต้องเรียกว่าไงเหมือนแบบหนักแน่นฉันแบบว่าไม่มีประสบการณ์ในการอ่านหนังสือแฟนตาซีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรที่เธออ่านน่ะฉันก็เคยอ่านบ้างนะตอนเด็กๆแต่ว่ามันคงเทียบกับแนวที่เธออ่านไม่ได้เลยเหมือนยูริเนี่ยจะชอบพวกดักดาร์กนะแบบสยองขวัญ นี่มันแนวเดียวกันชัดๆสังเกตผมสังเกตจากการแต่งกลอนอ่ะเวลาเราแต่งกลอนถ้าแบบพิมพ์แบบเฮอร์เลอร์อะไรเงี้ยผีบ้างยูริจะกระโดดนะผมจำได้ฉันแน่ใจว่ามันจะไม่เป็นไรในความจริงแล้วฉันคิดว่ามันก็ดีนะที่พวกเรามีคนที่ต่างกันสนใจอะไรที่ต่างกันในชมรมเนี่ยมันต้องสนุกมากแน่เลยในการเรียนรู้ที่จะรู้จักกันและกันน่ะใช่ฉันไม่ใช่ว่าฉันไม่เห็นด้วยหรอกนะแต่ว่าแล้วถ้าหากเธอสนใจแต่สิ่งที่เธอสนใจล่ะมันดูเป็นแบบนั้นไม่ใช่เหรอโมนิก้านี่ไม่คิดแง่บวกบ้างเหรอซาโยริบอกให้คิดในแง่บวกพวกเราเนี่ยมีสมาชิกใหม่ในชมรมนะนั่นน่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ดีใจสิฉันน่าตื่นเต้นมากเลยนะที่จะได้รู้จักเธอคนนั้นมากขึ้นแล้วโมนิก้าไม่ตื่นเต้นบ้างเหรอใช่เธอพูดถูกนะขอโทษที่ผีผามเกินไปด่วนตัดสินเกินไปน่ะฉันก็แค่ประหม่าเกินไปน่ะนั่นเป็นเพราะว่าเธอกลัวที่ไม่สามารถควบคุมบทสนทนาก่อนหน้านี้ได้ใช่ไหมอะไรกันเนี่ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะที่ซาโยริเนี่ยมองออกในทันทีแบบนี้ฉันก็แค่พยายามเรียนรู้ว่าอะไรก็ตามที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขหรือว่าเศร้าน่ะใช่เฮ้ยรู้อะไรไหมเธอน่าจะช่วยทำให้ยูริเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นได้นะที่นี่เนี่ยบางทีเธอน่าจะลองพักงานจากการช่วยฉันก่อนแล้วก็ไปคอยดูแลยูรินะเย้นั่นแหละที่ฉันอยากทำอีกอย่างซาโยริลดเสียงของเธอลงฉันว่าฉันต้องการเวลามากมายเลยล่ะสำหรับเธอแปะมือลงไปในหนังสือที่มันหนาเตอะของยูริหนาแบบฟาดหัวหมาตายก็หน้าปกมันถึงเป็นซาโยริกับยูริใช่ไหมเพราะว่าโมนิก้าไปทำงานแล้วก็ปล่อยสองคนนี้ไว้ด้วยกันนะหลังจากนั้นประตูก็เปิดออกแล้วยูริกลับมาทันทีอย่างรวดเร็วกลับมาแล้วเธอหายใจอย่างหนักเลยแล้วก็รวมกับเวลาที่เธอไปที่ค่อนข้างรวดเร็วเนี่ยหมายความว่านี่เธอวิ่งไปมาบนทางเดินเหรอเนี่ยเธอกลับมาหาซาโยริพร้อมกับหนังสือที่วางหน้าโต๊ะปึ้งอย่างที่ซาโยริกลัวเลยหนังสือที่ยูริเอามาเนี่ยฟาดหัวหมาตายได้5ตัวเลยล่ะเอาล่ะก็มี 2-3 เรื่องที่เธอต้องรู้นะก่อนที่จะเริ่มอ่านคือว่ามันจะมีบางอย่างเนี่ยที่ได้รับการอธิบายในหนังสือเล่มอื่นด้วยซึ่งมันอยู่ในจักรวาลเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วมันจะดีกว่าถ้าหากเธอทำความเข้าใจหนังสือเล่มอื่นด้วยมันจะได้ไม่อ่านและสับสนน่ะขอให้โชคดีนะผมบายแหละผมไม่จีบยูริแหละบายผมว่าผมก็อ่านไม่ไหวนะผมเคยอ่านหนังสือบ้างแต่ว่าไอ้เล่มหนาๆมันไม่น่าไหวผมอ่านนานมากๆซาโยริท่าทางกังวลฉันคิดว่าบางทีวันนี้เนี่ยพวกเราน่าจะคุยกันก่อนดีมากทำความรู้จักกันรู้ไหมฉันคิดว่าแบบถ้าพวกเราจะอ่านหนังสือด้วยกันเนี่ยมันก็ฉันก็ได้ จากอีกฝั่งหนึ่งของห้องโมนิก้ายิ้มให้แล้วก็พยักหน้าให้กับซาโยริสู้เขานะน้องสาวโอ้โอเคยูรินั่งลง
ลังจากนั้นก็มองที่หนังสือของเธอหลังจากนั้นก็มองจ้องมองไปรอบๆห้องและดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรอีกแล้วเอาล่ะแล้วอะไรที่ทำให้เธอตัดสินใจเข้าชมรมนี้น่ะก็ฉันชอบอ่านก็เลยสนใจในทันทีเลยน่ะฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีใครตั้งชมรมวรรณกรรมด้วยแต่ว่านั่นเป็นความผิดของฉันเองเพราะว่าฉันไม่สนใจพวกป้ายประกาศรับสมัครชมรมเลยน่ะฉันรู้ก็เพราะว่าเธอยูริจ้องมองไปที่โมนิก้าโมนิก้าโมนิก้าน่ะเข้ามาในห้องเรียนแล้วก็วางใบปลิวไว้ที่โต๊ะของฉันและทันใดนั้นหน้าตาของยูริก็มืดครึ้มนะครับมือของเธอเริ่มสั่นฉันโง่เองแหละฉันประหม่าเกินไปแล้วก็ไม่กล้าที่จะแหงนหน้ามองจนเธอเดินออกไปน่ะแล้วก็ฉันใช้เวลาหลายวันมากเลยกว่าจะมาที่นี่เพราะว่าฉันกลัวว่าโมนิก้าน่ะจะเล่าให้คนอื่นฟังว่าฉันน่ะไม่สนใจเธอเลยแต่ว่าฉันก็ตัดสินใจได้ว่านั่นน่ะน่าจะมีเหตุผลมากพอเดี๋ยวก่อนไม่หรอกนะมันเป็นความผิดของฉันเองนะฉันเองก็รู้สึกแย่ที่รบกวนเธอในตอนที่อ่านหนังสืออยู่น่ะฉันก็เลยเดินออกมาก็คือตอนนั้นน้องเขินน้องอายนะคือผมว่าไซส์สตอรี่มันได้เห็นมุมอีกมุมมองนึงจริงๆอะแบบว่ามันต่างจากเนื้อเรื่องหลักมากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยฉันหวังว่าเธอจะแวะมาจริงๆนะยูริถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกฉันเนี่ยมักที่จะคิดในแง่ร้ายไว้ก่อนเสมอก็ที่ฉันไม่ได้มาที่ชมรมนี้เนี่ยตอนแรกเพราะว่ามีเหตุผลอื่นด้วยล่ะอย่างเช่นกลัวว่าจะมีคนมากเกินไปไม่ใช่ว่าฉันใส่ใจเรื่องนั้นมากนักหรอกนะแต่ว่าบางครั้งการเจอกับคนเยอะๆในครั้งเดียวเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับฉันน่ะดังนั้นแล้วมันดีมากเลยล่ะที่ในชมรมเนี่ยมีแค่เธอ2คนฉันเนี่ยแสดงว่าฉันเนี่ยเข้ามาถูกเวลาจริงๆนะนั่นทำให้ฉันดีใจมากเลยล่ะฉันภูมิใจในตัวเธอมากเลยนะที่รวบรวมความกล้ามาจนได้เนี่ยยูริยิ้มอย่างอ่อนโยนกับตัวเองฉันไม่เคยมีสิทธิ์ในการแชร์สิ่งที่ฉันสนใจกับคนอื่นมาก่อนเลยมันยากมากๆเลยล่ะที่จะหาคนที่สนใจอะไรเดียวกันสิ่งเดียวกันกับฉันเนี่ยยกเว้นในโลกออนไลน์ดังนั้นแล้วฉันเลยคิดว่าชมรมวรรณกรรมน่ะน่าจะมอบโอกาสนั้นให้กับฉันแล้วมีสิ่งอย่างอื่นที่เธอสนใจอีกมั้ยแบบประเภทไหนเหรอฉันไม่รู้สิอะไรก็ได้ไม่ใช่วรรณกรรมก็ได้น่ะโอ้ก็ถ้าบอกไปเธอคงคิดว่ามันบื้อๆน่ะซาโยริหยุดไปพักนึงแล้วก็ดูใบหน้ากังวลงั้นเอาเป็นฉันจะเล่าสิ่งที่ฉันสนใจก่อนดีมั้ยแล้วเธอค่อยเล่าสิ่งที่เธอสนใจน่ะฉันว่านั่นก็โอเคเอาล่ะก็ฉันเนี่ยสนใจในการประดิษฐ์สิ่งของอย่างเช่นทำของน่ารักน่ารักของประดับตกแต่งการ์ดต่างๆอะไรเงี้ยห้องของฉันน่ะมีของพวกท่านอยู่เต็มไปหมดเลยฉันซื้อมาเพื่อทำเป็นของขวัญให้เพื่อนน่ะแล้วก็ใช่นั่นแหละฉันว่ามันก็เป็นสิ่งบื้อๆที่ฉันสนใจอะนะเธอดูท่าทางมีความคิดสร้างสรรค์นะเนี่ยไม่หรอกนะแต่ว่าเธอจะต้องตกใจแน่เมื่อรู้ว่ากรรไกรกับกาวเนี่ยทำอะไรได้บ้างกาวเอามาดมได้นะซื้อวันนี้ซื้อกาวมากมากเลยแล้วนี่ฉันต้องแชร์สิ่งที่ฉันสนใจด้วยใช่ไหมซาโยริพยักหน้าก็ฉันคิดว่าฉันสนใจธรรมชาติฉันรักธรรมชาติโมนิก้าฉันตั้งชมรมธรรมชาติได้ไหมไม่ได้นะเธอติดอยู่นี่กับฉันแล้วฮะทำไมไม่ได้อะเนี่ยฉันไม่ได้ติดกับเธอซะหน่อยโอ้งั้นเหรอเอาล่ะงั้นจากนี้ต่อไปฉันขอประกาศว่าเธอคือรองประธานชมรมวรรณกรรมอ่ะนี่ไงเธอติดอยู่นี่กับฉันแล้วน่ารักเฮ้ย อย่ามามอบความรับผิดชอบให้กันอย่างนี้นะ
โทษทีนะยูริฉันขัดเธอนี่นาเอาล่ะเล่าต่อเลยไม่เป็นไรยูริหยุดไปสักพักหนึ่งด้วยความกะกะอ่วงหลังจากถูกตัดบทสนทนาฉันน่ะชอบเข้าไปในป่าหรือว่าที่สวนนะเป็นสถานที่ที่พวกเราสามารถเดินเล่นแล้วก็นั่งได้โดยที่ไม่ต้องมีคนมากมายอยู่รายล้อมน่ะมันสงบดีมันก็ดีนะที่ได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากสถานที่ที่มีคนเยอะแยะได้ทำให้จิตใจบริสุทธิ์อะไรแบบนั้นน่ะแล้วเธอชอบไปเมื่อไหร่เหรอก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์น่ะหลังเลิกเรียนในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าอะไรก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันรู้สึกน่ะว้าวฉันรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยมีเวลาได้ทำอะไรแบบนั้นเลยนะฉันพบว่าพวกเราเนี่ยมีเวลามากมายเลยนะกว่าที่พวกเราคิดถ้าหากเราไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์จริง ทั้ง3คนสนทนากันต่อไปแล้วก็โดยนำโดยซาโยริแต่ว่าโมนิก้าเนี่ยก็เข้ามาคุยด้วยนะโมนิก้าเนี่ยตั้งใจว่าจะทิ้งซาโยริแล้วก็โฟกัสในการทำงานกับเธอของเธอต่อไปแต่ว่ามันยากสำหรับเธอมากๆเลยที่จะไม่มาร่วมวงก่อนที่จะรู้ตัวมันก็หมดวันนี้ซะแล้วโอ้ดูเหมือนว่าวันนี้เราจะพอแค่นี้ก่อนนะเอาล่ะทั้งสองคนมาเริ่มอ่านหนังสือเล่มนั้นกันในการมีตติ้งครั้งต่อไปแล้วกันนะนั่นแหละได้เลยตื่นเต้นจังซาโยริยิ้มในขณะที่ยูริเก็บของของเธอเมื่อเก็บเรียบร้อยแล้วยูริก็ไม่พูดอะไรแต่ว่าโบกมือให้ซาโยริกับโมนิก้าพร้อมกับรอยยิ้มอย่างอ่อนโยนบายในขณะที่ยูริออกไปซาโยริก็โบกมือกลับไปด้วยท่าทางกระตือรือร้นอีกครั้งหนึ่งซาโยริกับโมนิก้าก็ถูกทิ้งไว้ในห้องชมรมซาโยรินี่เธอช่วยชีวิตฉันไว้เลยนะเนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยนะก็แค่พูดคุยเองแต่ยังไงซะอีกอย่างเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกของฉันเนี่ยดีขึ้นมากเลยล่ะมันดีมากเลยล่ะที่ได้ปลดปล่อยพลังงานของฉันออกไปใส่คนอื่นเนี่ยแล้วเธอคนนั้นก็ดูท่าทางตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมนั่นทำให้ฉันดีใจมากเลยล่ะเอาล่ะฉันไม่สงสัยเลยว่ายูริเนี่ยต้องมีช่วงเวลาที่ดีแน่แล้วรู้สึกยังไงบ้างอ่ะที่ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ในวันพรุ่งนี้นะก็ค่อนข้างกลัวนะแต่ฉันคิดว่ายูริจะต้องมีความสุขแน่ตราบใดที่ฉันพยายามเต็มที่น่ะฉันคิดว่าเธอทำได้ดีแล้วล่ะหลังจากที่มีสมาชิกใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาแบบเซอร์ไพรส์ดูเหมือนว่าก็ทำให้ความรู้สึกของคนในชมรมเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้มองไปยังเป้าหมายใหม่แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมแต่การอ่านเกมนี้มันใช้ energy เยอะมากเลยมันแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วอ่ะผมอ่านเกมอื่นได้เป็นชั่วโมงเลยนะอย่าง World End Club นี่ไม่เหนื่อยเลยแต่เกมนี้แป๊บเดียวก็รู้สึกเอ๊ะทำไมเหมือนโดนสูบพลังไปต้องเป็นฝีมือของโมนิก้าแน่ๆแล้วก็หลังเลิกเรียนอีกวันนึงเธอกลืนความกังวลเข้าไปยูริเดินไปที่ห้องชมรมแล้วหวังว่าเธอจะเป็นคนสุดท้ายเหรอเธอเปิดประตูเข้ามาแต่ว่าก็ต้องตกใจเมื่อมีซาโยริอยู่คนเดียวในห้องชมรมนะมีเรือใหม่ให้งอกแล้วนะครับเมื่อวานใครงอกเรือไว้อะเรือเมื่อวานคือแบบแล่นจมลงน้ำบุ้มบุ้มบุ้มเรือใหม่ถือกำเนิดได้เวลาชมรมอีกแล้วนะโมนิก้าเนี่ยไปที่ห้องคอมวันนี้ก็เลยมีแค่พวกเรานะโอเคหรือเปล่ายูริพยักหน้าอย่างเงียบแล้วก็ไม่กล้าสบตาเหมือนเดิมฉันขอโทษด้วยนะเรื่องเมื่อวานน่ะหึซาโยริเอียงหัวเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่ายูริพูดเรื่องอะไรก็ฉันหมายถึงที่ฉันตื่นเต้นเกินไปในการที่จะแชร์หนังสือของฉันน่ะแล้วก็ฉันไม่หยุดเลยที่จะพูดในตอนแรกมันแบบว่าฉันไม่ได้สนใจคนรอบตัวเลยฉันตื่นเต้นมากเกินไปแล้วก็ลืมคิดว่าคนอื่นในชมรมจะรู้สึกยังไงน่ะและยูริเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะฉันคิดว่ามันก็น่ารักดีนะที่เธอตื่นเต้นแบบนั้นน่ะก็ยังไงซะฉันคิดว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วเรื่องหนังสือนั่น
เธอไม่ต้องอ่านมันหรอกฮะทำไมอ่ะเพราะว่าฉันรู้ว่าเธอน่ะก็จะหยอกล้อฉันเลยฮิวมอร์นี่มันแปลว่าอารมณ์ขันนะครับไม่แน่ใจคือว่าฉันค่อนข้างแน่ใจว่าไม่มีใครน่ะสนใจอยากจะอ่านหนังสือแบบเดียวกับฉันหรอกแต่ว่าถ้าหากเธอชอบมันขนาดนั้นแล้วก็มันก็มีค่านะที่จะเอามาแนะนำให้คนอื่นน่ะฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเข้าร่วมชมรมน่ะเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องพยายามอย่างหนักก็ได้ในการที่จะพยายามผูกมัดฉันไว้น่ะนั่นไม่ใช่หรอกนะที่ฉันทำก็แค่นั้นใดนั้นก็มีความเงียบเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองคนเป็นความรู้สึกแต่ว่าไม่สบายใจเท่าไหร่แต่มันก็จริงนะที่ยูริพูดถูก คือเหมือนว่าโมนิก้าพยายามส่งซาโยริไปเอาใจยูริใช่ไหมให้อ่านหนังสือตามอะไรอย่างนี้ไปเอาใจหน่อยตอนแรกเซอร์วิสก็เรื่องก็คือพวกเรายังไม่มีกิจกรรมชมรมนะฉันหมายถึงโมนิก้าและฉันน่ะทำงานส่วนใหญ่ในการพยายามหาคนเข้าชมรมนะก็ส่วนใหญ่ดังนั้นแล้วมันก็ฟังดูน่าสนุกดีนะที่พวกเราจะทำอะไรด้วยกันน่ะอย่างเช่นอ่านหนังสือของเธอน่ะรู้ไหมแบบว่าในฐานะกิจกรรมชมรมอะไรแบบเนี้ยโอเคไหมแล้วทำไมฉันต้องไม่เห็นด้วยด้วยล่ะเนี่ยยังไงซะมันก็เป็นสิ่งที่ฉันอยากทำตั้งแต่แรกแล้วและเธอก็ใจดีมากเลยฉันไม่รู้จริงๆว่าฉันเป็นอะไรกันแน่ฉันขอโทษด้วยนะแต่ก็เข้าใจยูรีนะแบบว่าบางทีเราก็ไม่อยากยัดเยียดให้คนอื่นนะมันก็รู้สึกแย่ไม่เห็นต้องขอโทษเลยแค่บอกฉันละกันนะถ้าหากมีอะไรแล้วก็ฉันจะช่วยทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเองที่นี่เนี่ยซาโยริลากโต๊ะของเธอมาข้างๆยูริแล้วก็นั่งข้างๆกันหนังสือเนี่ยอยู่บนโต๊ะของยูริแล้วและซาโยริก็จ้องมองมันและอ่านที่หน้าปก Dark Spell มันคือหนังสืออะไรแต่ชื่อดูมืดมนนะพาร์ท 1 Everlast Sagaอ๋อมันคือลัสเบลที่เขียนโดยแอนนาเบลผีแน่นอนโทษทีฉันพร้อมแล้วล่ะโอ้ใช่แบบว่าต้องการกระดาษยูริหยิบสมุดจดออกมาแล้วก็ฉีกออกมา 2-3 หน้าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนต้องการกระดาษด้วยเหรอวะเอามาซับน้ำตาเลยครับโอ้ก็ใช้สำหรับในการวาดสิ่งของต่างๆน่ะอย่างเช่นแผนที่ไทม์ไลน์แผนผังครอบครัวแล้วก็จดโน้ต What the heck คุณต้องอ่านนิยายแล้วจดด้วยเหรอเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงป่ะผมอยากรู้แต่ว่าคนที่อ่านนิยายแบบเล่มหนาๆนี่เขาต้องทำขนาดนี้ไหมมันเข้าใจนะบางทีผมดู Game of Thrones อย่างเงี้ยมันก็สับสนมันก็เข้าใจยากนะต้องใช้เวลาสักพักเลยกว่าที่จะรู้เรื่องอะผมจำได้ว่าผมดูทั้งซีซั่นไปโดยที่ไม่ดูเรื่องนะต้องทนไป 2-3 ซีซั่นจนมันเริ่มสนุกอะและหลังจากนั้นมันโคตรสนุกเลยอะแต่ว่าแบบบางทีถ้าแบบเราอยากจะรู้ว่าเมืองไหนตั้งอยู่ตรงไหนบางทีจดไว้มันก็น่าจะช่วยได้มั้งน่าจะฟิลคล้ายๆกันอะมันซับซ้อนใช่นั่นน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลเลยแน่นอนฉันแน่ใจว่ามันจะช่วยได้เลยล่ะสำหรับคนที่ใหม่ในแนวนี้น่ะลาโยริเริ่มงงแล้วตอนนี้น้องติดตันแต่ว่าพอคิดเรื่องนั้นแล้วเธอก็ตัดสินใจว่าจะพยายามให้เต็มที่เพื่อยูริเอาล่ะฉันไม่ชินกับการมีคนอยู่ด้วยเท่าไหร่แต่ว่าจะพยายามช่วยเท่าที่ทำได้นะฉันฝากด้วยนะเธอน่ะดูฉลาดซุปเปอร์สมาร์ทมากๆเลยโอ้ได้โปรดยูริพยายามที่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเธอก็ไม่อาจซ่อนรอยยิ้มแล้วก็ความเขินเล็กน้อยของเธอได้แน่โดนชมแล้วก็เขินคือว่าฉันก็ไม่ได้ฉลาดอะไรขนาดนั้นหรอกนะฉันก็แค่รู้เรื่องที่ฉันรู้เท่านั้นเองน่ะในทางตรงกันข้ามเนี่ยฉันไม่เก่งเลยในการที่จะยุ่งเกี่ยวกับคนจริงๆเนี่ย
หลักฐานก็คือมันใช้เวลา2วันเลยล่ะกว่าฉันจะมาถึงนี่ได้ดังนั้นแล้วในสายตาของฉันเนี่ยทุกคนน่ะฉลาดกว่าฉันอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอนะไม่ซาโยริเอาไหล่ของเธอไปถูกับยูรินั่นแน่เริ่มเข้าหาเลมซาโยริละเธอเนี่ยน่ารักจะตายไปตอนที่เธอน่ะขี้อายนะรู้ไหมยังไงก็เถอะนะเริ่มเลยดีไหมโอเคหลังจากที่ถูกเบี่ยงเบียนไปเล็กน้อยระหว่างทั้งสองคนก็กลับมาที่กิจกรรมชมรมกันอีกครั้งนึงยูริเนี่ยเริ่มแนะนำสิ่งต่างๆให้กับซาโยริถึงเบสิกเกี่ยวกับโรคในเรื่องแฟนตาซีในเรื่องราวและเธอก็ให้รายละเอียดมากมายเลยทั้งเรื่องเผ่าพันธุ์เรื่องนู่นนี่นั่นเรื่องปอดศาสตร์เรื่องเวทมนต์ทำให้ซาโยริเนี่ยยิ่งงงมากกว่าเดิมแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยด้วยการแนะนำของยูริมันก็ทำให้สนุกมากเลยล่ะทำให้เข้าใจมุมมองในโลกของเรื่องราวมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องราวหรอกนะมันรวมถึงสิ่งที่ยูริเนี่ยหลงไหลด้วยนี่ผู้คนเนี่ยคิดอะไรแบบนี้ออกมาได้ยังไงกันเนี่ยแต่ว่ามันตรงข้ามกับสิ่งที่ฉันเขียนโดยสิ้นเชิงเลยเอ๊ะนี่เธอเขียนด้วยเหรออ๋อใช่เขียนพวกกลอนหรือว่าอะไรแบบนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ฉันมักจะเขียนน่ะเพื่อระบายความรู้สึกออกไปจากหัวรู้ไหมแต่ว่านี่มันแบบนี่มันงานเขียนที่เหมือนกับการวางแผนไว้เลยล่ะแล้วมันก็เหมือนเขาทำงานแบบตั้งใจมากโอ้นี่เธอชอบกลอนเหรอฉันคิดว่าในบทท้ายๆเนี่ยมีอาณาจักรที่ชอบทำงานเขียนต่างๆออกมาด้วยอย่างเช่นกลอนหรือไม่ก็เพลงน่ะไม่มีทางยูริหัวเราะนั่นเติมเต็มหัวใจของซาโยริด้วยความสุขมากๆเลยเพราะว่าเธอรู้ว่านั่นเป็นครั้งแรกที่ยูริหัวเราะให้และนั่นหมายถึงว่ายูริเองก็คงสนุกมากๆเลยยังไงก็เถอะฉันคิดว่าพวกเราน่าจะเริ่มอ่านกันได้แล้วนะถ้าเธอพร้อมน่ะโอเคแต่ว่าฉันอ่านไม่ไวนักหรอกนะไม่เป็นไรฉันน่ะอดทนมากๆเลยนะการอดทนเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ฉันภาคภูมิใจมากงั้นเหรอซาโยริจดยูริมีความอดทนไว้ในกระดาษของเธอเฮ้ยนั่นเอาไว้จดเรื่องในหนังสือนะแค่ล้อเล่นเท่านั้นเองแต่ว่าฉันน่ะดีใจนะที่เธอน่ะอดทนเพราะว่าบางครั้งฉันก็ต้องการแบบนั้นบ้างล่ะพูดจามีในๆนะหลายๆครั้งเลยล่ะซาโยริเปิดผ่านหน้าแรกของหนังสือแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆผ่านสารบัญโอเคชัปเตอร์1ห้องเติมเต็มด้วยความเงียบในขณะที่ทั้ง2คนอ่านหนังสือแต่ว่าความเงียบก็อยู่ได้ไม่นานเพราะซาโยริเปิดปากขึ้นอีกแล้วเอ๊แล้วไอ้วินดิเคทนี่หมายความว่าไงอ่ะก็นั่นน่ะบรรยายถึงเขาได้รับการพิสูจน์ว่าบริสุทธิ์แล้วยังไงล่ะมันโอเคใช่ไหมที่ฉันจะถามคำถามน่ะแน่นอนซาโยริอ่านต่อนั่นฟูดโน้ตเหรอฟูดโน้ตคืออะไรวะก็มันมีบทพูดมากมายนะที่จำเป็นจะต้องอ้างอิงถึงอะไรบางอย่างเพื่อให้เข้าใจน่ะทั้งสองคนอ่านต่อไปท่าทางผ่อนคลายของยูริเนี่ยยังคงไม่เปลี่ยนไปในขณะที่การแสดงออกของซาโยริเริ่มตึงเครียดมากขึ้นจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนการแสดงออกของพวกเขาเนี่ยตรงข้ามกันเลยเพราะปกติแล้วซาโยริเนี่ยจะเข้ากับผู้คนได้ง่ายในขณะที่ยูริเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่เข้ากับผู้คนไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้มันกลับตาลปัดกันแล้วเอ๊เดี๋ยวก่อนนี่เขาพูดถึงเรื่องราวในอดีตหรือว่าปัจจุบันกันแน่เนี่ยอะตรงไหนเหรอตรงนี้อะพวกเขาพูดถึงเรื่องราวในอดีตน่ะมันเป็นเหมือนแฟลชแบ็กอะไรแบบนั้นน่ะเอ๊แต่เขาไม่เห็นบอกเลยอ่ะก็ดูจากบริบทอะไรแบบนั้นน่ะซาโยริถูที่หัวของเธอน่าจะได้เลขเด็ดอยู่แล้วทั้งสองคนก็เริ่มอ่านต่อซาโยริเนี่ยถามคำถามน้อยลงเธอเริ่มที่จะเข้าใจความจำเป็นของการจดโน้ตมากขึ้นแต่ว่าคำถามของเธอก็เริ่มลดลงไม่ใช่เพราะว่าเธอชินกับการอ่านแต่ว่ามันมาจากเธอกลัวว่าจะถูกมองว่าโง่มากกว่าที่ถามเยอะเกินไปผมก็เป็น
ในที่สุดซาโยริก็อ่านจบแชปเตอร์ฉันคิดว่าพวกเราหยุดแค่นี้ดีกว่านะตอนนี้โอเคซาโยริหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปิดหนังสือปุ๊บแล้วคิดว่ายังไงบ้างล่ะซาโยริพยายามจะหาคำพูดอธิบายคือฉันทำได้ดีหรือเปล่านะหืมฉันไม่แน่ใจว่าฉันเข้าใจนะก็มันไม่รู้อ่ะก็ฉันใช้เวลานานมากเลยล่ะกว่าที่จะทำความเข้าใจนู่นนี่นั่นน่ะแล้วมันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันนี่มันโง่จริงๆเลยแต่ว่าฉันชอบนะที่เธอสนใจมันน่ะมันทำให้ฉันน่ะอยากจะอ่านต่อไปเลยแล้วก็อยากจะพยายามให้เต็มที่และเห็นได้สิ่งเดียวกับที่เธอเห็นน่ะดูเหมือนว่าการแสดงออกที่ผ่อนคลายของยูริเนี่ยเริ่มจางหายไปงั้นเหรอยูริน่าจะรู้ว่าซาโยริไม่ได้ชอบนะยูริเก็บของของเธออย่างเงียบๆพวกเรามาอ่านต่อกันพรุ่งนี้ได้ใช่ไหมยูริหยุดไปแล้วก็มือสั่นพรุ่งนี้เนี่ยทำอย่างอื่นเถอะแต่ว่าฉันขอโทษเดี๋ยวก่อนขอโทษอะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจฉันขอโทษฉันไม่อยากทำแบบนี้อีกต่อไปแล้วก็แค่นั้นแหละฉันขอโทษที่บังคับเธอหืมยูริออกไปเอ๊ะเธอไม่ได้บังคับฉันซะหน่อยนะซาโยรินั่งอยู่คนเดียวมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันเมื่อกี้พวกเรายังสนุกกันอยู่เลยแท้ๆอ๋อเหมือนจะเข้าใจผิดกันแล้วล่ะมันเป็นความผิดของฉันเองล่ะฉันพูดอะไรโง่ๆออกไปแล้วทำร้ายเธอแน่ๆเลยฉันควรที่จะบอกเธอว่าฉันสนุกกับมันสิโมนิก้าเนี่ยให้ฉันดูแลเรื่องนี้แท้ๆเธอเชื่อใจฉันและสิ่งเดียวที่ฉันเก่งก็คือการทำทุกอย่างพังและฉันก็ยังทำอยู่ถ้าหากเธอไม่กลับมาแล้วล่ะจมอยู่กับความรู้สึกผิดซาโยริจ้องมองไปที่โต๊ะที่ว่างเปล่าและกระดาษโน้ตที่กระจัดกระจายอยู่หนังสือที่ยังคงวางอยู่ข้างๆเขาใช่ถ้าหากเธอไม่กลับมาแล้วล่ะก็เธอคงไม่ทิ้งหนังสือไว้หรอกใช่ไหมเว้นแต่ว่าเธอจะลืมมันไว้แย่ที่สุดเลยนี่เป็นเพราะว่าเธอคิดว่าฉันไม่สนุกกับช่วงเวลาของพวกเราหรือเปล่านะหรือบางทีเธออาจจะไม่สนุกด้วยก็ได้เพราะว่าฉันไม่ดีพอน่ะบางทีฉันอาจจะทำให้เธอเสียใจก็ได้ใช่ฉันแน่ใจว่าถ้าฉันฉลาดกว่านี้หน่อยแล้วก็ฉันคงทำให้เธอสนุกมากกว่านี้ฉันต้องทำให้ดีกว่านี้เพื่อเธอโว้จบพาร์ทแรกแล้วแฮะผมรู้สึกค่อนข้างเป็นห่วงซาโยรินะเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าน้องเป็นโรคซึมเศร้าเนาะและน้องก็ชอบโทษตัวเองแต่ว่าผมจำคาแรคเตอร์ยูริไม่ค่อยได้อะผมรู้จักแค่ผิวเผินมากเลยรู้แค่ว่าเป็นสาวดูหมกมุ่นกับอะไรบางอย่างหน่อยๆชอบอ่านหนังสือแล้วก็ที่ดูเนี่ยท่าทางขี้อายผมจำได้แค่ราวๆนั้นน่ะแล้วก็จำได้ว่าเคยใช้ปากกาช่วยตัวเองเอาล่ะก็เดี๋ยวมาลุยกันต่อในพาร์ทที่2นะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ซาโยริเข้ามาในห้องชมรมเป็นคนแรกความกังวลถาโถมเข้ามาเธอไม่แน่ใจว่ายูริจะมาในวันนี้หรือเปล่าเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็เริ่มกระทืบเท้าของเธอพยายามที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยสงบลงทำไมเรื่องนี้ถึงต้องมีผลกับฉันขนาดนี้เนี่ยฉันพยายามทำทุกอย่างแล้วที่จะทำให้ยูริดีใจนะแต่ว่าที่ฉันพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วเนี่ยมันก็ยังดีไม่พอแต่ยังไงฉันก็ทำเต็มที่แล้วนะน้องแต่ฉันก็ทำให้คนอื่นน่ะเสียใจตลอดฉันมันน่าผิดหวังตลอดเลยซาโยริเนี่ยเริ่มที่จะต่อสู้กับความรู้สึกในหัวของตัวเองและทุกๆครั้งที่ได้ยินเสียงรบกวนบางอย่างเนี่ยเธอก็จะคิดว่ายูริมาแล้วหรือเปล่านะแต่ว่าหลายนาทีผ่านไป
ก็ไม่มีใครมาเลยไม่ใช่ทั้งยูริหรือว่าโมนิก้าพระเจ้าฉันมาสายจนได้ทำไมฉันต้องไปช่วยนักเรียนคนอื่นด้วยนะเนี่ยฉันเนี่ยชอบไหลไปตามน้ำตลอดเลยนี่ต้องสร้างความประทับใจแย่ๆให้กับสมาชิกใหม่ในชมรมอย่างยูริแน่ๆเลยถ้าฉันไม่ได้ไปถึงคนแรกเนี่ยโมนิก้าเลี้ยวที่หัวมุมแล้วก็ไปถึงห้องชมรมและเธอก็ยูริอะยูริกระโดดด้วยความตกใจไม่ได้ยินเสียงของโมนิก้าน่ารักเชียวดูเหมือนว่าเธอจะนั่งอยู่ข้างนอกห้องชมรมนะพิงกำแพงอยู่ต้องได้ยินซาโยริแน่ๆเลยไม่กล้าเข้าบ้าเอ้ยด้วยความรู้สึกเขินอายเธอรีบปิดหนังสือที่เธออ่านอยู่แล้วก็ยืนขึ้นโอ้พระเจ้าฉันมาสายขอโทษนะไม่เห็นต้องมารอข้างนอกชมรมก็ได้นี่นาประตูน่ะเปิดอยู่นะไม่ยูริพูดจาตะกุกตะกักเหมือนกับว่าไม่อาจอธิบายตัวเองได้เธอจ้องมองเข้าไปในชมรมผ่านหน้าต่างแล้วก็มองออกไปคือความจริงฉันแค่สงสัยว่าฉันอยากจะไปช่วยเธอแทนได้หรือเปล่าวันนี้เนี่ยเฮ้ฉันเหรอช่วยโปรโมทชมรมอะไรแบบนี้เหรอใช่โมนิก้างงทำไมยูริถึงมาขออะไรแบบนี้ล่ะเนี่ยแบบปุบปับทั้งที่เมื่อวานเนี่ยเธอยังอยากอยู่กับซาโยริอยู่เลยหรือว่าทั้งสองคนนั้นเข้ากันไม่ได้หรือเปล่านะโมนิก้ามองเข้าไปในห้องชมรมเธอเห็นซาโยรินั่งอยู่คนเดียวข้างในโอเคมันเป็นงานง่ายๆนะแต่ว่าฉันดีใจที่เธอจะมาด้วยนะฉันด้วยโมนิก้ากังวลเธอรู้ว่าเธอไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปในความขัดแย้งเธอรู้ตัวก็เพราะว่าเธอเคยอยู่ชมรมโต้วาทีมาก่อนทำให้เธอมีสกิลในการหลบเลี่ยงความขัดแย้งได้โอเคเอาล่ะงั้นเราเดินไปคุยกันไปด้วยนะฉันอ่ะเพิ่งจะก๊อปปี้ใบปลิวมาใหม่ล่ะเราจะไปแปะที่บอร์ดของโรงเรียนกันแทนอันเก่ายูริพยักหน้าและทั้งสองคนก็ออกเดินไปทิ้งซายูริไว้คนเดียวอย่างโศกเศร้าง้อยเหงาเศร้าส้อยแต่น้องน่าจะไม่เป็นไรหรอกน้องไม่ได้กลับมาแล้วตรงเตงแน่นอนผมว่าทั้งสองคนเดินไปด้วยกันอย่างเงียบๆโดยที่ไม่มีซาโยริเนี่ยมูนิก้าพบว่ามันยากมากเลยที่จะพูดอะไรออกมาแล้วทุกอย่างเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ดีเอ๊ะก็ดีแล้วนี่นะเยี่ยมมากเลยและทั้งสองคนก็ไม่พูดอะไรออกมาอีกมูนิก้าเริ่มเครียดนี่ซาโยริทำได้ยังไงกันเนี่ยโทษทีนะแบบว่าที่ฉันไม่ได้ไปหาเธอเมื่อวานน่ะฉันตรงไปที่ห้องคอมก่อนเลยเพื่อทำใบปลิวน่ะซาโยริบอกแล้วล่ะแล้วทั้งสองคนเป็นยังไงกันบ้างหรือเมื่อวานน่ะก็แค่อ่านหนังสือน่ะโอ้ดีจังเลยฉันเริ่มรู้สึกว่าชมรมเราเนี่ยเหมือนชมรมวรรณกรรมขึ้นมาแล้วใช่มันตลกมากเลยนะที่ตอนแรกเนี่ยฉันรู้สึกกลัวนิดหน่อยที่ได้ยินว่าเธออ่านหนังสืออะไรแบบนั้นน่ะแต่รู้ไหมอันนั้นฉันไม่ดีเองแหละเพราะว่าฉันนั่นกลัวในสิ่งที่ฉันไม่ค่อยเก่งน่ะแล้วมันก็ไม่ดีเลยเนาะที่จะคาดหวังว่าทุกคนในชมรมน่ะจะสนใจอะไรเดียวกันแบบเดียวกับฉันน่ะแต่ว่ามันดีมากเลยล่ะที่เธอน่ะทำให้ซาโยริสนใจในสิ่งเดียวกันได้มันทำให้ชมรมของเราเนี่ยไปได้ดีเลยฉันดีใจมากเธอไม่ได้สนใจมันหรอกฮะเธอไม่ได้สนใจมันหรอกนะและฉันก็โง่เองที่ไปบังคับเธอยูริกลับมาเงียบอีกครั้งนึงและดูเหมือนกับว่าเธอพยายามที่จะคิดอะไรบางอย่างแต่เธอไม่อาจพูดออกไปได้ไม่อาจพูดต่อได้มีอะไรเกิดขึ้นเหรอยูริถอนหายใจไม่แค่ฉันเองน่ะฉันแค่ยูริหยุดฉันคิดอยู่นะทันใดนั้นก็กลับมาสู่ความเงียบอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นยูริก็ส่ายหัวฉันไม่ควรบ่นอะไรให้เธอเลยอยู่ๆเนี่ยไม่หรอกนะฉันไม่ได้คิดว่าเธอบ่นอะไรนะ
ฉันก็แค่อยากทำให้แน่ใจว่าเธอรู้สึกได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นน่ะและมันเป็นเรื่องสำคัญนะในเรื่องนั้นเนี่ยเธอบอกอะไรกับฉันก็ได้นะก็ฉันรู้สึกได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นก็มากเกินไปด้วยมั้งมันไม่ได้เป็นปัญหากับชมรมหรอกนะแต่ว่าปัญหาเนี่ยอยู่ที่ตัวฉันเองฉันรู้สึกผิดน่ะที่ต้องรบกวนพวกเธอฮะโมนิก้าหยุดแล้วก็คิดสักพักหนึ่งก็ถ้าพูดแบบนี้เป็นยังไงล่ะมันคืองานของฉันในฐานะประธานชมรมนะที่จะเข้าใจสิ่งที่สมาชิกชมรมต้องการใช่ไหมพวกเราเนี่ยจะต้องมีคนมากมายหลายแบบเลยในชมรมและฉันก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะการได้เรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันได้รู้จักคนที่สนใจอะไรที่แตกต่างกันน่ะจะช่วยให้ฉันสามารถคิดกิจกรรมชมรมที่ดีออกมาได้ให้ทุกคนน่ะสามารถมีความสุขด้วยกันได้ยังไงล่ะนั่นจะทำให้ทุกคนมีความสุขอย่างนั้นเหรอไม่ใช่แค่ใครบางคนแน่นอนฉันน่ะต้องคอยใส่ใจดูแลทุกคนอยู่แล้วไม่งั้นน่ะมันจะกลายเป็นชมรมแบบไหนกันล่ะผมตอนแรกผมไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ผมว่าผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วยูริเหมือนจะไม่ค่อยชอบที่ถูกเอาใจแน่ๆเลยคือว่ามันมีคนแบบนั้นจริงๆนะคนที่ไม่ต้องการให้คนอื่นมาดูแลตัวเองมากเกินไปเป็นห่วงมากเกินไปก็คล้ายๆกับซาโยรินะแต่ว่าเป็นคนละอย่างอะแต่ว่าซาโยริอะดันอันนั้นไงดันเอาแต่เหมือนเอาใจตลอดเวลามากเกินไปยูริดูท่าทางผ่อนคลายมากขึ้นนิดหน่อยมันเป็นสัญญาณบอกโมนิก้าว่าให้เปลี่ยนจากโหมดเห็นอกเห็นใจเป็นอีกโหมดหนึ่งโหมดอะไรวะแต่ละคนเนี่ยก็มีความต้องการของตัวเองโอเคยูริสูดหายใจเข้าลึกๆฉันเป็นตัวประหลาดเป็นคนงะฉันยอมรับตัวเองเรื่องนั้นได้ฉันแค่ไม่รู้ที่จะเข้าหาคนอื่นยังไงน่ะทำไมทุกคนถึงทำมันได้ง่ายๆกันล่ะทำไมทุกคนถึงสามารถพูดคุยในเรื่องต่างๆกันได้ฉันสามารถพูดคุยถึงสิ่งที่ฉันชอบได้เป็นชั่วโมงเลยแต่ว่าโชคร้ายนะเพราะฉันน่ะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องหยุดแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องที่ฉันชอบแล้วฉันก็ไม่รู้เลยว่าต้องพูดอะไรดังนั้นแล้วฉันเข้าใจเรื่องนั้นเกี่ยวกับตัวเองนะฉันไม่เก่งในการเข้าหาคนอื่นและมันก็ช่วยไม่ได้ดังนั้นแล้วมันก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันต้องเข้าสังคมใหม่เนี่ยมันก็จะมีแค่ฉันถูกเมินถูกล้อหรือไม่ก็ถูกสงสารน่ะและซาโยริก็เป็นแบบที่3เขามองว่าซาโยริสงสารตัวเองเหรอก็เลยไม่เอาใจเธออะไรนะเดี๋ยวก่อนนี่เธอบอกว่าซาโยริสงสารเธออย่างนั้นเหรอยูริพยักหน้าฉันก็แค่อยากจะถูกปฏิบัติเหมือนกับคนทั่วไปถ้าหากเธอไม่ชอบฉันหรือว่าไม่สนใจสิ่งเดียวกับฉันก็แค่บอกฉันมาฉันยอมรับเรื่องนั้นได้แต่ว่าซาโยริน่ะใจดีกับฉันเกินไปฉันมันโง่เองที่ไม่รู้ตัวในตอนแรกแล้วก็บังคับให้เธออ่านหนังสือไม่มีใครสมควรที่จะถูกบังคับให้ทำสิ่งที่ไม่สบายใจหรอกนะแค่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยสงสารตัวประหลาดอย่างฉันตัวประหลาดที่ไม่รู้วิธีที่จะหาเพื่อนสักคนมันเป็นความรู้สึกที่เลวร้ายฉันเกลียดมันโอ้ผมว่าฉากนี้เนี่ยมันต้องมีการปูเรื่องมากกว่านี้อ่ะถ้าเราเห็นมันมีฉากให้เรารู้สึกสงสารยูริก่อนหน้านี้นิดหน่อยอ่ะผมว่ามันจะดีกว่านี้มากเลยให้เห็นว่ายูริเนี่ยมักจะถูกคนอื่นล้อถูกคนอื่นแกล้งแล้วก็ไม่มีใครคบด้วยในห้องเลยอ่ะจนซาโยริกับโมนิก้าไปเจอมันจะทำให้เข้าใจได้มากขึ้นเลยเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ายูริเนี่ยเป็นตัวประหลาดในสายตาคนอื่นนะนอกจากคำพูดที่เธอพูดออกมาเองคำพูดคมๆของยูริเนี่ยตัดผ่านอากาศที่แน่นหนาที่ไหนสักแห่งในการสนทนาเนี่ยทั้งสองคนก็หยุดเดินไปแล้วและให้ความสำคัญในการพูดคุย
มากกว่างานที่ทำโมนิก้าจ้องมองที่ยูริและยูริก็ก้มหน้าเธอกำหมัดแน่นฉันคิดว่าเธอควรจะไปบอกเขาเรื่องนั้นนะฉันไปพูดต่อหน้าคนอื่นไม่ได้หรอกมันน่าสมเพชเกินไปแต่ซาโยริต่างออกไปนะการทำให้คนอื่นมีความสุขน่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอและฉันแน่ใจว่านั่นคือทั้งหมดที่เธอพยายามจะทำน่ะดังนั้นแล้วถ้าหากอธิบายให้เธอเข้าใจแล้วก็ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ยูริมีความสุขเนี่ยหลังจากนั้นซาโยริเนี่ยต้องทำตามนั้นแน่นั่นแหละปัญหาล่ะมิตรภาพแบบไหนกันล่ะที่จะต้องพยายามทำให้ตัวประหลาดเนี่ยมันมีความสุขฉันขอโทษนะฉันพูดให้ตัวเองฟังดูเหมือนไม่ฉันคิดว่าฉันเริ่มเข้าใจแล้วโมนิก้าลังเลที่จะพูดความคิดของเธอออกไปเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ซาโยริพูดได้ดีกว่าเธอซาโยริเนี่ยมักจะมอบความใจดีให้กับคนอื่นเสมอไม่ว่ามากเท่าไหร่ก็ตามเพื่อให้คนคนนั้นยิ้มออกมาแต่ว่าสำหรับยูริเขาต้องการความใจดีในรูปแบบที่แตกต่างออกไปมันไม่ใช่ความผิดของใครเลยแต่ว่าปัญหานี้เนี่ยไม่มีทางหายไปถ้าหากพวกเขาไม่เข้าใจซึ่งกันและกันให้ดีกว่านี้ซาโยริน่ะอยากจะเป็นเพื่อนกับเธอแน่ๆฉันสัญญามันไม่เป็นไรหรอกนะที่คนเราจะต่างกันแล้วก็ต้องการสิ่งที่ต่างกันออกไปน่ะฉันหมายถึงซาโยริเองน่ะก็มีความต้องการของตัวเองแต่ว่าเพื่อนที่ดีน่ะก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมแล้วก็เป็นในสิ่งที่กันและกันต้องการเธอก็แค่ต้องลองไปคุยกับเขาดีๆแล้วก็พูดมันออกมาฉันไม่มีการสื่อสารที่ดียูริหยุดไปแล้วก็สายหัวฉันขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้นหัวของฉันมันแค่ต่อต้านกับทุกอย่างน่ะฉันพยายามผลักไสคนที่ใจดีกับฉันออกไปทั้งหมดมันก็เป็นเพราะว่ามันนั่นแหละยูริหยุดแล้วก็คิดฉันเหนื่อยกับวงจรบ้าๆพวกนี้แล้ววงจรที่ฉันสร้างขึ้นมาเองฉันคิดว่าฉันก็แค่กลัวว่าคนอื่นจะทิ้งฉันไปฉันก็เลยไล่พวกเขาไปไกลๆก่อนเท่านั้นเองน่ะฉันนี่มันบื้อจริงๆไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เลยยูริสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยออกมาฉันไม่ได้ตั้งใจจะระบายทุกอย่างออกมาแต่ว่าฉันเข้าใจนะฉันแค่ต้องไปคุยกับเธอไม่เป็นไรหรอกนะทั้งหมดก็เพื่อชมรมจำได้ไหมเธอก็แค่กำลังช่วยให้ชมรมน่ะดีขึ้นนะเพื่อทุกคนใช่โอ้ยูริเงียบไปสักพักหนึ่งดูเหมือนว่าเธออยากจะพูดอะไรบางอย่างนี่การคิดแบบมีเหตุมีผลอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฉันไม่เก่งเลยรู้ไหมในเรื่องเกี่ยวกับผู้คนน่ะเพราะฉะนั้นขอบคุณนะได้เสมอน่ารักเวลาคนมาขอบคุณเราต้องตอบ anytime นะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษ anytime ได้เสมอคือผมว่าน่ารักสุดๆละโมนิก้ายิ้มให้กับยูริและตอนนั้นเองเธอก็รู้ตัวว่าโมนิก้าจ้องมองเธออยู่เธอเลยกลับไปในท่าทีเขินอายเหมือนเดิมเหมือนโมนิก้าเนี่ยจะบอกว่าการไปปรับความเข้าใจกันก็เป็นหน้าที่หนึ่งของชมรมนะการพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาให้คนอื่นรับรู้แบบว่านี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของเธอสองคนนี่เป็นเรื่องของชมรมเราต้องปรับความเข้าใจกันอะไรแบบนี้ ก็ดียูริและโมนิก้าเอาใบปลิวเก่าของชมรมออกและแปะอันใหม่หรือจะให้ถูกก็คือส่วนใหญ่เนี่ยโมนิก้าเป็นคนทำงานจนเสร็จยูริเนี่ยแค่ตามมาด้วยเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อใกล้ถึงห้องชมรมอีกครั้งหนึ่งมันก็ถึงการเผชิญหน้าของยูริฉันทำไม่ได้ใช่เธอทำได้สิมันต้องออกมาดีแน่ยูริถอนหายใจแล้วก็มือสั่นฉันไม่เคยมั่นใจพอเลยฉันต้องทำ
ถ้าหากฉันไม่ทำตอนนี้แล้วก็คงไม่มีโอกาสยูริเริ่มเดินไปที่ประตูแต่ว่าก็หันกลับมาหาโมนิก้าเธอจะไม่แค่รออยู่ข้างนอกใช่ไหมเนี่ยฉันไปเดินเล่นก่อนก็ได้อยากได้กาแฟหรืออะไรมะความจริงฉันชอบชามากกว่าฉันชอบที่จะทำด้วยตัวเองอะนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องสนใจหรอกถึงฉันจะคิดว่านั่นน่าจะเป็นข้อเสียของการอ่านที่ชมรมที่ต่างจากที่บ้านน่ะเพราะว่าฉันไม่มีชาดื่มตอนที่อ่านหนังสือแต่ว่าโทษทีนะมันไม่เกี่ยวข้องกันนี่นะรู้ไหมพอเธอพูดขึ้นมาแล้วเนี่ยฉันคิดว่าพวกเราลองขออนุญาตให้มีชาในชมรมก็ได้นะเธอใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่นเตาต้มน้ำได้นะรู้ไหมน่ะได้ด้วยเหรออืมจะลองดูแล้วกันนะมันต้องออกมาดีแน่ๆเลยยูริยิ้มแล้วก็พยักหน้าเอาล่ะงั้นไว้จะกลับมานะโชคดีล่ะโมนิก้าโบกมือให้กับยูริแล้วก็เดินจากไปและด้านรอยยิ้มของยูริก็หายไปอีกครั้งหนึ่งช่วงเวลาที่เธอฝันถึงเรื่องน้ำชาเนี่ยไม่อาจช่วยเธอจากความกังวลได้เลยได้นิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าเธอต้องจัดการให้เรียบร้อยเธอสูดหายใจเข้าลึกๆอีกทีนึงยูริเปิดประตูชมรมเข้าไปอย่างอายๆยูริเดี๋ยวก่อนฉันยังไม่เสร็จเลยนะซายูริแบบขยำกองกระดาษรวมกันยูริพูดจาตะกุกตะกักเหมือนกับว่าคำพูดมันติดอยู่ในคอของเธอในตอนนั้นเองเธอก็ได้รู้ว่าซาโยริเนี่ยพยายามทำอะไรอยู่ในช่วงบ่ายฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะมาในวันนี้เนี่ยฉันกะว่าจะอ่านให้จบในบทต่อไปก่อนน่ะแต่ว่าก็อ่านมาได้เยอะแล้วนะและดูสินี่ซาโยริถือกองกระดาษมาผมไม่เข้าใจแต่ว่าน่าจะจดเกี่ยวกับที่อ่านนะและเมื่อยูริเห็นมันการแสดงออกของยูริเนี่ยจากความกังวลก็กลายไปสู่ความสิ้นหวัง Bad end ชื่อฉันกลัวว่าเธอจะผิดหวังในตัวฉันน่ะฉันก็เลยพยายามมากๆเลยล่ะที่หยุดยูริกำหมัดของตัวเองและกดไปที่หน้าผากขอร้องล่ะหยุดได้แล้วฉันทนไม่ไหวแล้วนะยูริเสียงของซายูริเริ่มสั่นเพราะได้รับการแสดงออกของยูริในทางตรงกันข้ามกับที่เธอคาดหวังฉันขอโทษฉันขอโทษฉันขอโทษซายูริรู้สึกผิดเอ๊ะนี่ฉันทำอะไรผิดเหรอฉันไม่เข้าใจเลยถ้าฉันทำอะไรผิดไปล่ะก็บอกฉันได้ไหมยูริส่ายหัวไม่มันเป็นฉันเองฉันน่ะมักจะเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนน่ะมักจะกลัวในการทำอะไรปกติกับฉันถ้าหากเธอไม่อยากอ่านแล้วก็มันไม่เป็นไรหรอกนะแค่บอกฉันฉันไม่ต้องการให้เธอน่ะปฏิบัติกับฉันในทางที่แปลกๆเพราะว่าฉันเป็นตัวประหลาดหรอกนะแต่ว่าฉันไม่ได้ปฏิบัติอะไรพิเศษกับเธอนะฉันก็แค่อยากให้เพื่อนมีความสุขดังนั้นแล้วฉันเลยคิดว่าถ้าหากพวกเราทำในสิ่งที่เธอชอบด้วยกันฉันไม่อยากให้เธอมาสงสารทำไมฉันถึงพูดออกไปยูริทรุดลงไปและเธอก็เสียงของเธอก็สั่นเหมือนกับร้องไห้ฉันขอโทษน้ำตาของความรู้สึกผิดและการเกลียดตัวเองเริ่มไหลออกมามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยทำไมมันถึงยากจังนะในการพูดสิ่งที่เธอคิดออกไปทำไมมันถึงจบลงด้วยการที่เธอน่ะต้องไล่ทุกคนออกไปจากเธอจิตใจของเธอเต็มไปด้วยความสับสนจนเธอไม่กล้าลืมตาขึ้นมาไม่กล้าเผชิญหน้ากับซาโยริหรือว่าโลกใบนี้อีกแล้วเธอควรที่จะไปซะวิ่งหนีออกไปจากที่นี่ก่อนที่โมนิก้าจะมาเห็นเธอในสภาพแบบนี้
แล้วก็ก่อนที่ซาโยริจะบอกเรื่องนี้กับโมนิก้าแต่ว่าก่อนที่ยูริจะได้ทำอะไรเธอก็รู้สึกถึงอ้อมแขนที่แสนอบอุ่นจากข้างหลังไม่เป็นไรนะซาโยริกระซิบด้วยเสียงที่นุ่มนวลมันไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรข้ามผ่านความสิ้นหวังยูริพบว่าตัวเองไม่อาจขัดขืนหรือว่าหนีไปไหนได้อีกแล้วยูริร้องไห้และหายใจดังมากๆในขณะที่เธอพยายามที่จะควบคุมตัวเองฉันเข้าใจฉันเข้าใจว่าสิ่งที่เธอคิดอยู่ในหัวของเธอน่ะมันแตกต่างจากสิ่งที่เธอพยายามจะพูดฉันรู้ว่านั่นน่ะมันต้องเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอยู่ในตอนนี้ฉันเข้าใจมันจริงๆฉันสัญญาดังนั้นแล้วเธอใช้เวลาได้เลยนะเท่าที่เธอต้องการเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอพร้อมเนี่ยแค่บอกมาว่าเธอรู้สึกยังไงยูริสะอึกสะอื้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พยักหน้าเธอใช้เวลาเป็นนาทีเลยล่ะในการรวบรวมความคิดของเธอและหลังจากนั้นก็พูดออกไปในเสียงที่มั่นคงฉันคิดว่าฉันชินกับการที่ผู้คนเนี่ยจะสับสนแล้วก็ไม่เข้าใจฉันเพราะฉันเป็นตัวประหลาดและฉันก็รู้สึกตลอดว่าถ้าหากใครสักคนหนึ่งทำดีกับฉันเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาแค่สงสารฉันฉันมันเข้าหาผู้คนไม่ได้เรื่องเลยและนั่นน่ะมันก็ทำให้ฉันไม่เชื่อว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ชอบฉันในแบบที่ฉันเป็นยูริหยุดแต่ว่าซาโยริไม่ได้ขัดอะไรเธอรอจนยูริพูดต่อฉันตื่นเต้นมากเลยล่ะตอนที่ได้เข้าชมรมฉันคิดว่าในที่สุดมันก็เป็นโอกาสของฉันที่จะมีเพื่อนที่สนใจในสิ่งเดียวกันเพราะว่าเรื่องที่ฉันสนใจน่ะเป็นเรื่องเดียวที่ฉันรู้วิธีที่จะพูดคุยกับคนอื่นทั้งหมดมันก็เพราะฉันเองแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันรู้ตัวว่าฉันเอาแต่พูดถึงสิ่งที่ฉันสนใจต่อหน้าทุกคนเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันกำลังเป็นตัวตลกฉันทำให้ตัวเองเป็นตัวตลกฉันเกลียดตัวเองเรื่องนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันอยากให้ทุกคนอะทำเหมือนกับฉันเป็นปกติแต่ฉันไปคาดหวังอย่างนั้นได้ยังไงล่ะในเมื่อฉันทำตัวเหมือนคนปกติยังไม่ได้เลยฉันก็แค่อยากที่จะรู้วิธีที่จะสนิทกับคนอื่นแล้วก็หยุดทำลายสิ่งต่างๆรอบตัวตัวเองได้แล้วก็แค่นั้นแหละยูริพูดสิ่งที่เธอคิดออกมาจนความรู้สึกของเธอเริ่มมั่นคงซาโยริเองก็รู้สึกได้ผ่านลมหายใจของยูริผ่านอ้อมแขนของเธอขอบคุณที่ช่วยให้ฉันน่ะเข้าใจเธอมากขึ้นนิดหน่อยนะรู้มากเธอเก่งมากเลยล่ะในตอนที่เธอช่วยฉันที่ฉันอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจน่ะเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะช่วยเธอบ้างนะในสิ่งที่เธอต้องการน่ะแต่ว่าฉันคิดว่านั่นน่าจะทำให้เธอหงุดหงิดนะถ้าเธอต้องมาอดทนกับฉันเนี่ย นั่นฟังดูคุ้นๆนะฉันเองก็หยุดกังวลเรื่องนั้นไม่ได้เลยตอนที่อ่านหนังสือกับเธอน่ะฉันกลัวว่าเธอจะหงุดหงิดกับฉันน่ะแต่ว่าฉันไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกนะฉันก็บอกเธอแล้วนี่นาว่าฉันน่ะมีความอดทนเพื่อทำให้เธอแน่ใจใช่ฉันรู้แต่ว่าบางครั้งความกลัวเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลใช่ไหมล่ะฉันแน่ใจว่าเธอเองก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ความกลัวไร้เหตุผลก็รู้มั้ยไม่มีทางหรอกที่เธอน่ะจะทำให้ฉันหงุดหงิดได้เพราะว่าฉันน่ะชอบเธอแล้วในแบบที่เธอเป็นนะฉันรู้ว่ามันยากที่จะเชื่อสำหรับเธอแต่ว่าฉันสัญญานะว่ามันคือความจริง
เธอไม่จำเป็นจะต้องฝืนตัวเองเพื่อทำให้คนอื่นชอบหรอกนะฉันคิดว่าเธอเองก็ใส่ใจคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมเธอเป็นห่วงความรู้สึกของคนอื่นนี่นายังไงซะพวกเราทุกคนน่ะก็เป็นตัวประหลาดอยู่แล้วมันคือชมรมวรรณกรรมนี่นาแต่ว่าส่วนที่ดีที่สุดก็คือพวกเราทุกคนแตกต่างกันและสนใจในสิ่งที่แตกต่างกันนี่แหละอย่างเช่นเกี่ยวกับหนังสือน่ะฉันน่ะอ่านมันเพราะว่าฉันอยากอ่านนะฉันสัญญาว่าฉันน่ะอยากอ่านจริงๆมันก็อาจจะอ่านยากสักหน่อยสำหรับฉันแต่ก็ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่สนุกกับมันนะฉันหมายถึงพวกเราคงไม่มีทางค้นพบสิ่งใหม่ๆเลยถ้าหากพวกเราไม่ลองลำบากสักหน่อยใช่ไหมฉันน่ะอยากที่จะเรียนรู้เหตุผลที่ทำให้เธอน่ะรักมันมากและสุดท้ายถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เพื่อตัวฉันเองเนี่ยแต่ว่าฉันดีใจที่ฉันน่ะได้ลองทำมันดูแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเธอมากขึ้นอีกอย่างเธอน่ะเป็นคนที่ฉลาดมากๆมากๆเลยล่ะและอยากให้เธอน่ะสอนฉันบ้างนะยูริยิ้มให้กลับไปบรรยากาศที่แสนหนักอึ้งในห้องชมรมในตอนนี้ได้ละลายหายไปผ่านอ้อมแขนของซาโยริผมของเธอเนี่ยสวยจังเลยนะฉันน่ะอยากไว้ผมยาวมาตลอดเลยแต่ว่าฉันดูแลมันได้ไม่ดีเลยก็เลยต้องตัดทิ้งไปตลอดยูริเริ่มรู้สึกผ่อนคลายเป็นครั้งหนึ่งที่เธอรู้สึกว่ามันไม่เป็นไรที่เธอแค่ฟังก็พอไม่จำเป็นจะต้องคิดว่าจะต้องพูดอะไรออกไปถึงจะถูกต้องซาโยริสัมผัสได้ถึงว่ายูริกำลังรู้สึกผ่อนคลายเธอก็เลยปล่อยยูริไปมันคงจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเธอแน่ๆที่จะรู้สึกผ่อนคลายเมื่ออยู่กับคนอื่นแต่ว่าชมรมวรรณกรรมก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้และนั่นน่ะก็เป็นสิ่งที่เธอน่ะคู่ควรแล้วผมว่าผมไม่ได้เข้าใจทั้งหมดนะแต่ก็เข้าใจบ้างแต่ว่าด้วยบรรยากาศด้วยอะไรมันก็ทำให้รู้สึกซึ้งๆนิดหน่อยนะแต่โดยรวมอะผมไม่รู้สึกว่ายังไม่เท่าพาร์ทที่แล้วแต่ก็ดีน้องยูริก็ยังน่ารักนะครับเอาล่ะงั้นจากความเข้าใจของฉันเรื่องความรู้สึกของเธอเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะไม่รังเกียจหรอกนะถ้าหากเธออยากจะอ่านต่อนั่นแหละที่ฉันอยากได้ยินแต่ว่าถ้าพวกเราอยากจะหยุดเมื่อไหร่เนี่ยก็หยุดได้ตลอดนะถ้าเธอรู้สึกไม่ชอบมันจริงๆแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยฉันไม่ว่าหรอกแน่นอนฉันน่ะไม่อยากตัดสินอะไรไวเกินไปหรอกนะงั้นมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันไม่ดีเลยนะที่จะมาทำอะไรแบบนี้มาแตะต้องคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยโอ้ไม่โทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจนะโอ้เปล่าหรอกฉันหมายถึงเธอมันก็ดี นี่มันฮาเลมฉันก็แค่พูดอะโดกิโดกิ plus ฮาเลมอีดิชั่นบ้าเลยซาโยริกลับมาแล้วโมนิก้ากลับมาแล้วไม่ได้เจอเธอมาสักพักเลยนะเนี่ยซาโยริพุ่งตรงไปหาโมนิก้าเหมือนลูกหมาเลยอ่ะเธอกระซิบออกมาเสียงดังไอ้กระซิบเสียงดังนี่หมายความว่าไงขอกอดหน่อยได้มั้ยอ่ะได้แน่นอนซาโยริโอบแขนของโมนิก้าไว้โอ้ใช่ยูริน่าจะดีที่รู้ไว้นะซาโยริน่ะเป็นปีศาจยอดนักกอดอ่ะเฮ้ยไม่เห็นต้องเรียกฉันว่าปีศาจเลยอะอาร์เทมิสน่ะก็เป็นปีศาจนะถ้าหากเขาได้รับสืบทอดอาณาจักรแล้วก็มันต้องเป็นหายนะแน่ๆฉากเมื่อกี้เนี่ยน่าจะพูดถึงหนังสือที่ยูริให้อ่านนะครับแสดงให้เห็นว่าแบบเนี่ยเขาตั้งใจอ่านนะเว้ยแล้วโมนิก้าก็มองไประหว่างพวกเขาแล้วก็ยิ้มเอาล่ะฉันดีใจที่พวกเธอเนี่ยสนุกกับการอ่านนะอันนี้เนียนเหมือนแบบไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นผมว่าจริงๆเหมือนแอบมองอยู่อะเนียนๆ
มันเหมือนกับนั่นคือกิจกรรมชมรมแรกของเราเลยล่ะฮะเกี่ยวกับเรื่องนั้นน่ะก็อดทนมาตลอดเลยสินะเนี่ยกับการดูว่าฉันสนใจอะไรน่ะฉันคิดว่ามันคงจะเป็นการไม่ใส่ใจเลยถ้าหากฉันไม่ตอบแทนเธอกลับไปแล้วก็เรียนรู้ถึงสิ่งที่เธอชอบบ้างน่ะใช่เธอชอบกลอนไหมเอาเมื่อกี้นึกว่าพูดกับโมนิก้านะพูดกับซาโยริแหละยูริยิ้มเย้ยมาแต่งกลอนกันเถอะสุนทรผู้คู่กวีขี่เว็บร้อย พอขี่เว็บร้อยเนี่ยเปลี่ยนภาพหน้าจอกันนะผมรู้สึกว่าไอ้ไซส์สตอรี่นี่แบบซาโยริมันคือนางเอกแล้วล่ะก็เอาละครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่2ของไซส์สตอรี่เดี๋ยวผมต้องไปเก็บรูทนัสกิมานะถึงจะได้อันที่3โดยรวมไซส์สตอรี่ในตอนนี้เนี่ยมันดูอบอุ่นหัวใจมากๆเลยนะแล้วผมเริ่มคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรหลอนนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างคิดว่ามันจะมีไซส์สตอรี่สักอันที่น่ากลัวไหมผมแทงว่าไม่มีไม่รู้ดิมันดูเหมือนกับเป็นการปูเรื่องราวไปสู่เนื้อเรื่องหลักมากกว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าเนี่ยโอ้ชมรมรักกันมากเลยแต่แตกเพราะผู้ชายคนเดียวก็เรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อไว้ติดตามกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็คอยคอมเมนต์คอยกดไลค์ให้กำลังใจไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายครับคราวหน้าต้องถึงตาน้องนัสสึกิแล้วเย้